สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันต่อเนื่องกันนะคุณผู้ชมครับโดยพรุ่งนี้นั้นก็จะมีการประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วนะครับท่านวันที่26มีนานั้นและต้องจับตามองอย่างหนักกันเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับว่าจะมีการประกาศเคอร์ฟิวหรือไม่อย่างไรนั้นและตอนนี้อินเดียก็ได้สั่งประกาศให้คนในประเทศนะครับท่านผู้ชมห้ามออกจากบ้านอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวนั้นโดยประชากรเกือบ 1,300 ล้านคนนั้นนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปและคอหวยกันนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ตุ้มๆต่อมๆว่าจะย้ายเลื่อนการออกหวยหรือไม่อย่างไรนั้นเดี๋ยวมาแถลงให้ฟังครับท่านและตอนนี้สถานการณ์ของ Channel นับวิวนั้นกำลังจะประสบปัญหาอีหลักอีเหลือขึ้นมาเล็กน้อยถึงขนาดหนักกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดมีการออกมาตรการอะไรเกี่ยวกับพระราชกำหนดฉุกเฉินนะครับท่านแม่มึงเอ้ย10ปีก็ยังกลับมาเจอกันได้หลังจากครั้งก่อนนั้นก็คุ้นๆเลยครับท่านก็บรรดา 3-4 คนนี้แหละครับท่านผู้ชม3ปอนี้นะครับท่านตั้งแต่ปี53นั้นแล้วก็มีการแตกหัวประชาชนหรือไม่นั้นและตอนนี้เราอาจจะต้องเสี่ยงเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านผู้ชมครับดังนั้นในรอบ1เดือนนี้ซึ่งจะมีการออกพระราชกำหนดนะครับซึ่งผมมองว่าน่าจะเกินกว่านั้นผมจะต้องแปลงร่างแปลงกายเป็นสลิ่มแล้วครับท่านตอนนี้นั้นผมจะต้องแปลงกายเป็นสลิ่มนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดตอนนี้ใครเผยแพร่เฟคนิวนั้นท่านอาจที่จะโดนรวบไปแดกหัวกระบาลได้โดยที่ไม่ต้องออกใบสั่งนะครับท่านตำรวจอาจจะมาเยี่ยมท่านได้ถึงบ้านนะครับท่านผู้ชมเราก็จะมีคนปกป้องเราเพิ่มขึ้นครับท่านโดยมีฝ่ายปกครองมีตำรวจและก็ยังอาจจะมีทหารหรือไม่อย่างไรนั้นต้องจับตามองเย็นนี้นะครับท่านผู้ชมโดยบิ๊กตู่จะออกมาแถลงและตอนนี้แม่มึงเอ้ยธนาคารกรุงเทพล่มระบบล่มครับท่านและถอนเงินออกจากธนาคารนั้นก็ตัดยอดด้วยแต่ว่าไม่ได้เงินนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยกูว่าแล้วทำไมเมื่อกี้เข้าแอปไม่ได้เวรกรรมชิบหายเลยแล้ววันนี้เงินเพิ่งออกด้วยนะครับท่านเงิน YouTube ผมเพิ่งเข้าแต่แม่มึงเอ้ยถอนไม่ได้โดยแจ้งเข้ามาจากข่าวสดด่วนระบบธนาคารกรุงเทพล่มชาวเน็ตโพสต์แจ้งกด ATM ไม่ได้เงินไม่ออกนะครับท่านเอาแล้วมึงตอนนี้โดยตอนนี้นั้นขึ้นเป็นที่1ติดแฮชแท็กเทรนด์ Twitter แล้วนะครับท่านโดยผู้ใช้ Twitter จำนวนมากแจ้งว่าระบบธนาคาร ATM ของธนาคารกรุงเทพเกิดล่มเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทำให้แฮชแท็กธนาคารกรุงเทพขึ้นเทรนด์อันดับ1 Twitter ครับท่านซึ่งหนึ่งในนั้นนั้นก็มีผมด้วยเพราะผมนั้นเงินเดือนเพิ่งเข้าแม่มึงเอ้ยนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองกันเลยทีเดียวและแอปนั้นก็เข้าไม่ได้ถอนเงินนั้นมีประชาชนบางส่วนนั้นไปกดถอนเงินครับท่านเงินไม่ออกแต่ยอดในบัญชีหายไปนั้นก็ต้องจับตามองว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นั้นผมอาจที่จะต้องชื่นชอบพลเอกประยุทธ์ของผมอย่างเพิ่มเติมอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยหากมีการประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินในวันพรุ่งนี้นั้นผมจะต้องชื่นชอบพลเอกประยุทธ์ที่ผมชื่นชอบอย่างบ้าคลั่งอยู่แล้วนั้นให้มันเยอะขึ้นไปอีกครับท่านเพราะอาจที่จะโดนเรียกไปปรับทัศนคติปรับทัศนวิสัยหรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมและตอนนี้ศิระเจนจาคะครับท่านผู้ทำดีไม่ขึ้นเลยนั้นตอนนี้ก็มาอีกแล้วครับท่านโดยศิระณภูเก็ตจ่อปิดทองหลังพระหรือไม่อย่างไรนั้นไม่แน่ใจแต่อันนี้แจ้งก็มาจากโพสต์ทูเดมแม่เงยเอาอีกแล้วศิระลั่นทุ่มเงินเดือนสสงบส่วนตัว3ล้านช่วยวิกฤตโควิด25มีนาคมวันนี้นี่เลยครับท่าน 11:30 น.แม่มึงเลยพรุ่งนี้นี่หว่า26พรุ่งนี้นะครับท่านที่จะไอ้นั้นนะครับท่านผู้ชมจะประกาศเคอร์ฟิวนั้นโดยตอนนี้สถานการณ์ของผมกับที่ทำงานนั้นรู้สึกว่าจะอยู่ห่างไกลกันมากครับท่านโดยฝั่งตรงข้ามที่ผมแถลงนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นี่เดินไปประมาณ59ครับท่านอาจจะ39ครึ่งถ้าเกิดช่วงยาวนั้นก็ถึงที่นอนผมแล้วครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นั้นผมก็ได้ทำงานที่บ้านมาอย่างหลายเดือนแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่จะเป็นออกไปไหนให้โควิดแดกหัวกระบาลได้เพราะว่าตอนนี้อยู่บ้านก็แถลงข่าวได้ก็ต้องจับตามองกันเลยทีเดียวว่าสื่อวิทยุโทรทัศน์และอาจารย์ศิโรจน์นั้นที่ผมชื่นชอบนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับท่านผู้ชมจะได้จัดรายการแบบเต็มปากเต็มคำหรือไม่นั้นตอนนี้แม่งไอ้กูกังวลอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวและกลับมาที่ศิระเจนจาคะกันก่อนครับท่านเกือบจะเป็นบุคคลที่โลกลืมไปแล้วจากChannel Reviewนะครับท่านผู้ชมโดยแถลงเพลินแล้วก็ทำให้ลืมศิระเจนจาคะอย่างด่วนๆไปเลยทีเดียวจากหัวสมองศิระนำขบวนลงพื้นที่หลักสี่แจ้งวัฒนะแจกหน้ากากผ้าฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19ล้านพร้อมทุ่มเงินเดือนตั้งแต่เป็นส.ส.บวกงบส่วนตัวอีก3ล้านช่วยชาติพ้นวิกฤตเอาแล้วเว้ยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองกันเลยทีเดียวว่าจะเป็นผ้าหน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพหรือไม่นั้นนะครับท่านผู้ชมโดยศิระเจนจาคะฟังอยู่ทางนี้นั้นก็ย่อยิ้มได้ครับท่านไม่ใช่สั่งให้หุบยิ้มแต่ยังได้ยิ้มได้เลยและตอนนี้นั้น
ส่งมา1กล่องได้ไหมที่ชําเอ้ยสํานักงานใช้นะวิวตอนนี้กําลังจะแดกฝาบ้านแล้วครับท่านไม่มีเงินซื้อหน้ากากอนามัยและหายากอย่างรุนแรงเลยอ่ะและก็ต้องจับตามองว่าศิระกับอาจารย์ออสจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่อาจารย์ออสบอกออกมาชุกุจยามเมื่อไม่กี่วันก่อนนั้นว่าท่านอาจที่จะตายเร็วขึ้นหรือไม่อย่างไรนั้นต้องจับตามองให้ดีกันเลยทีเดียวและพระราชกำหนดฉุกเฉินนะครับท่านอาจที่จะบังคับอะไรหรือไม่นั้นก็ต้องจับตามองกันเลยทีเดียวโดยจะมีการปิดปากสื่อหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านแต่สำนักงานชานาลวิวเป็นสำนักงานที่ชื่นชอบพลเอกประยุทธ์อย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวฉะนั้นอาจจะไม่เป็นไรครับท่านไม่เป็นไรพลเอกประยุทธ์ไม่ได้บอกนะครับผมบอกเองอันนี้แจ้งเข้ามาจากไทยโพสต์พอปชร.สรุปให้พระราชกำหนดฉุกเฉินอาจบังคับบ้างจะปิดประเทศหรือไม่เป็นระยะต่อไปนะครับท่านก็ประกาศไว้ก่อนนะเว้ยว่าวันนี้กูยังไม่ได้ตาฝาดแต่อย่างใดไอ้พวก IO ทั้งหลายนั้นที่เข้ามาฟังนั้นมึงก็อย่าพึ่งแจ้งนายอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียววันนี้ยังไม่มีการตาฝาดอย่างเด็ดขาดกันเลยนะครับท่านผู้ชมส่วนเอปรินานั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยไปเสิร์ชหาโอเค Google ครับท่านและค่ำนี้ติดตามต่อนะครับท่านผู้ชมโดยบิ๊กตู่นั้นกำลังจะออกอีกแล้วครับท่านไม่ใช่ออกจากตำแหน่งนะครับท่านผู้ชมแต่เป็นการออกทีวีทุกช่องอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับกลับมาอีกแล้วโดยแจ้งเข้ามาจากข่าวสดค่ำนี้บิ๊กตู่ออกทีวีทุกช่องหลังประกาศพรก.ฉุกเฉินเรียกอนุทินศักดิ์สยามคุยแม่มึงเอ้ยเสลียดติดคอเล็กน้อยถึงบานกลางเลยครับท่านผู้ชมบิ๊กตู่เข้าทำเนียบเตรียมบันทึกเทปออกทรทรทรัฐลงการเฉพาะกิจค่ำนี้นะครับท่านเรียกอนุทินเรียกศักดิ์สยามหาลือเรื่องแอดติดตามผู้ป่วยโอ้โหเอาละเว้ยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้นั้นบิ๊กตู่ก็ได้จะปรึกษาเรื่องแอดแล้วอ่ะสุดยอดสุดยอดเลยอะไรวะสู้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 นะครับท่านผู้ชมสู้สู้เลยตอนนี้หลังจากที่ครั้งก่อนนั้นก็เป็นบอกให้ประชาชนทั้งหลายนั้นหัดโอเค Google กันบ้างทำไมไม่รู้จักโอเค Google กันบ้างนะครับท่านผมก็สนองตอบอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวและเอปรินาครับท่านผู้ที่ออกมาเล็ดอิดบีเมื่อคราวก่อนนั้นก็ได้ออกมาบอกว่าขอความเป็นธรรมให้พลเอกประยุทธ์ได้ไหมจะคนด่าพลเอกประยุทธ์ไปถึงไหนมาด่าอีเอแทนเอ้ยไม่ใช่มันไม่เป็นธรรมพลเอกประยุทธ์นะครับท่านโดยเอปรินาได้ออกมาบอกว่าเอปรินาเดือดซัดศิลปินแห่งชาติป้องบิ๊กตู่หลังแนะประชาชนฟ้องคุมโควิดไม่อยู่ตามที่แถลงข้างต้นไปแล้วเมื่อวานนั้นนะครับท่านผู้ชมตอนนี้กลับมาเดินสายงานศพแล้วหรือว่ามีการระงับการจัดงานศพนั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมอย่าไปสนใจแต่เอปรินาบอกว่าเฮ้ยเห็นใจพลเอกประยุทธ์ถ้าไม่สงสารไม่เห็นใจก็อย่ามาทับถมสังคมสังคมไทยจะอยู่ได้อย่างไรมาโพสต์มาแชร์กันมันไม่เป็นธรรมพลเอกประยุทธ์ท่านเป็นคนดีนะครับท่านก็ว่ากันไปอย่างงู้นอย่างนี้ก็พลเอกประยุทธ์นั้นก็เป็นคนดีที่ผมชื่นชอบอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวนะครับไอ้พวกเฟคนิวฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวมึงอย่าไปรายงานผิดอย่างเด็ดขาดนะครับท่านและต้องจับตามองต่อไปว่าสถานการณ์ของช่องนัดวิวนั้นจะประสบปัญหาอีหลักอีเหลือหรือไม่หลังจากที่ประกาศเคอร์ฟิวแล้วนะครับท่านผู้ชมและตอนนี้ด่วนแจ้งเข้ามาครับท่านสาธารณสุขนั้นแถลงพบผู้ป่วยรายใหม่ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก107รายยอดสะสมพุ่ง934รายครับท่านแจ้งเข้ามาจากประชาชาติธุรกิจวันที่25มีนาคม 11:10 น.อาจจะขึ้นภาพไม่ทันก็ได้ท่านผู้ชมครับผมเลยต้องเรคคอร์ดตอนเวลาไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะหาว่าผมเผยแพร่ข่าวปลอมนะครับท่านโดยตอนนี้ประสบปัญหาลงคลิปยากอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวในทาง Facebook นั้นพอกว่าจะลงได้ใช้เวลาชั่วนาตาปีนั้นเหลือเกินแม่งเอ้ยพอลงติดเหลืองครับท่านติดเหลืองเลยแต่ก่อนยังมีเขียวติดมาบ้างตอนนี้ YouTube แม่งมึงเอ้ยติดเหลืองอย่างเดียวเลยไม่เหมือนกับ Facebook เอ้ยไอ้ที่ว่านั้นคือ Facebook นะครับท่านที่ติดเหลืองส่วน YouTube นั้นไม่ติดเหลือง YouTube เป็นสิ่งที่ดีชื่นชอบและ Channel Review เป็นช่องที่ดีอย่างดูแลกันเลยทีเดียวนะครับท่านก็ประกาศไปยังเพื่อนบ้านท่านด้วยให้มากดติดตามด้วยต้องจับตามองอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวว่าจะมีอะไรต่อไปนะครับท่านผู้ชมและคนคอหวยตอนนี้มีข่าวดีหรือข่าวด่วนข่าวเศร้าหรือไม่สุดแท้แต่นะครับท่านผู้ชมคอหวยรอสิ่งนี้อยู่แล้วผมต้องแถลงให้ท่านฟังแจ้งเข้ามาจากไทยรัฐคอหวยรอสิ่งนี้จับตาบอดกองสลากประชุมเลื่อนไม่เลื่อนนะครับท่านออกหวยรางวัลเอาแล้วเว้ยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมคนซื้อหวยนั้นอาจที่จะตุ้มตุ้มต่อมต่อมได้นะครับท่านขอหวยตั้งใจอดตารอฟังสิ่งนี้จับตาบอดกองฉลากประชุมเลื่อนไม่เลื่อนออกรางวัลงวดที่1เมษายน63หลังผู้ค้าลอตเตอรี่อยากให้เลื่อนเพราะขายหวยไม่ออกโอ้โหก็ขอส่งใจไปเชียร์ครับท่านเพราะว่าผมนั้นไม่ใช่คนเอ้ยเล่นอะไรวะ
หวยลอตเตอรี่ไม่ขึ้นนะครับท่านเคยซื้ออยู่ลอตเตอรี่1ครั้งไปขายของตามตลาดนัดท่านผู้ชมแม่ค้านั้นใจดีอย่างรุนแรงเลยทีเดียวไม่ยอมเอาคาดล่มนะครับท่านแดดก็ร้อนอย่างเหลือเกินนั้นผมก็เลยซื้อหวยไป1ใบครับท่านผู้ชมโดนแดกไม่เหลือชิ้นดีกันเลยทีเดียวสลากกินแบ่งตรงไหนรู้วะไม่แบ่งเลยและตอนนี้ด่วนครม.อนุมัติช่วยนะครับท่านลูกจ้างรายวันหรือไม่อย่างไรนั้นรายละ 5,000 แต่อันนี้อะไรอะไรวะเนี่ยคมชัดลึกนะครับท่านผู้ชมมีแจ้งเข้ามาใหม่อีกแล้วด่วนครม.อนุมัติเงินช่วยลูกจ้างรายวันคนละ 15,000 นะครับท่านอันนี้ของวันที่24มีนาคมเราต้องจับตามองต่อไปว่าจะมีการเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าแต่ที่ผมได้ยินข่าวมาผ่านหูนั้นรู้สึกว่า 5,000 ลูกจ้างรายวันเฮครม.อนุมัติเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท3เดือนพร้อมปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำเอาแล้วเว้ยตอนนี้ประกาศเฮ้ยสมคิดจาตุศรีพิทักษ์หรือนายอุตตมที่เป็นอะไรนะรัฐมนตรีฟังอยู่แล้วก็ยิ้มได้ตอนนี้ยิ้มได้เลยไม่ได้อย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดอะไรไม่ใช่ไม่ได้บอกตอนนั้นผมอยากที่จะได้ 5,000 ด้วยจะต้องทำอย่างไรนั้นมีสิทธิ์หรือไม่อย่างไรยูทูบเบอร์นะครับท่านที่ตอนนี้ไส้เริ่มแห้งแล้วแควกขวาฝาบ้านกินเป็นระยะแล้วนั้นนะครับท่านผู้ชมแข่งกับปวกแล้วตอนนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นต้องจับตามองนะท่านผู้ชมโดยนโยบายนี้นั้นจะเป็นอย่างไรนั้นจะออกมาครอบคลุมถึงบุคคลที่ลำบากจริงๆหรือไม่เอ้ยไม่ใช่ครับตอนนี้นั้นลำบากไปทั่วเลยทั้งวินมอเตอร์ไซค์ทั้งพี่ขับวินทั้งรถแท็กซี่นะครับท่านผู้ชมทั้งห้างทั้งอะไรนั้นก็อย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวรวมถึงประชาชนหลายที่โดนหยุดพักงานนั้นผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านอย่างมากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวนะครับดีว่าอาชีพที่ผมทำนั้นแถลงข่าวอยู่กับบ้านครับท่านอยู่ในห้องนอนเลยตอนนี้ทำงานในห้องนอนแล้วนะครับท่านผู้ชมวันละชั่วโมงครึ่งก็จะกลายเป็นง่อยหรือไม่นั้นไม่แน่ใจโดยตอนนี้เราต้องมาพี่ใหญ่โอ้ยมาอีกแล้วครับท่านยังไม่ตายแต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมกลับมาแล้วสำหรับประชาชนที่ปล่อยให้คิดถึงนานนะครับท่านผู้ชมวัน2วันหรือไม่นั้นตอนนี้ก็ออกมาแล้วหมอชังชาติเผยพวกฝ่ายแค้นพวกชังชาติถูกประชาชนจัดการเรียบร้อยแล้วแม่งไปกันใหญ่แล้วนะครับท่านแจ้งเข้ามาจากไทยโพสต์วันนี้นี่เลย25มีนาโดยสมาชิกพรรคไอ้เถือกนะครับท่านโพสต์ข้อความผ่าน Facebook มีเนื้อหาผ่านหมอชังชาตินะครับท่านแล้วก็ทำไมกูต้องอ่านว่าไม่อ่านครับท่านผู้ชมครับมันทำให้ผมนั้นเปลืองน้ำลายนะครับท่านอ้าปากแล้วเมื่อยได้สำหรับข่าวไอ้หมอคนนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่ขอเอาภาพขึ้นแต่อย่างใดแม่มึงเอ้ยเกี่ยวอะไรกันวะหมอชังชาติเผยพวกฝ่ายแค้นถูกเอ้ยพวกชังชาติถูกประชาชนจัดการเรียบร้อยแล้วก็ช่างแม่นะครับท่านผู้ชมและตอนนี้อะไรวะเนี่ยพี่ใหญ่กองทัพเทพไทยหนุนบิ๊กป้อมนั่งผอ.ส.ช.ชี้เป็นผู้มากอะไรก็ช่างนะครับช่างไว้ก่อนตอนนี้ธนาคารกรุงเทพระบบล่มเกิดเงินไม่ออกแอปใช้งานไม่ได้นี่จะเป็นอย่างไรเฮ้ยไอธนาคารกรุงเทพฟังอยู่มึงจะช่วยยังไงเนี่ยกูจะกดตังออกมาสัก 30,000 20,000 สัก300 200ก็จะไม่มีแดกแล้วตอนนี้มีเงินติดบัญชีอยู่ไม่เท่าไหร่นั้นก็ประสบปัญหาคลากระซังครับท่านกดเงินไม่ออกแม่เอ้ยลำบากชิบหายเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้ยราคาทองพุ่งแรง 1,200 บาททองคำว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมและสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์นะครับท่านผู้ชมไม่ใช่จิ๋วแปะทงแต่อย่างใดนั้นได้ออกมาจากประชาชาติธุรกิจครับท่านสนธิรัตน์ควักกองทุน 2,300 ล้านบาทต่อเดือนลดราคาน้ำมันอุ้มประชาชนนะครับไม่มึงเอ้ยวันนี้23มีนาไม่ได้เดี๋ยวมันอัปเดตตลอดแล้วมันจะหาว่าผมนั้นปล่อยข่าวปลอมกันท่านผู้ชมครับผมอาจที่จะโดนเล่ห์ปรับทัศนวิสัยหลังจากวันพรุ่งนี้หรือไม่นั้นต้องจับตามองออกต้องประกาศให้ประชาชนทั้งหลายนั้นรู้ก่อนอะไรวะเนี่ยมติชนอีกแล้วศิระควักเงินเดือนตัวเองลงพื้นที่ย่านหลักสี่เดินเข้าประตูบ้านแจกหน้ากากแม่มึงเอ้ยแจ้งเข้ามาจากมติชนนะครับท่านผู้ชมก็สำหรับประชาชนทั้งหลายนั้นที่โอ้โหคุณจะกล้าใส่ดีไหมวะเนี่ยก็ต้องจับตามองอย่างด่วนๆกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมศิลานะภูเก็ตลงพื้นที่ย่านหลักสี่แจ้งวัฒนะเดินเข้าประตูแจกผ้าอนามัยเอ้ยหน้ากากอนามัยน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19เผยยอมควักเงินเดือน10เดือนควักเงินเดือนสส10เดือนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับท่านก็ไม่ใช่เป็นการปิดทองหลังพระแต่อย่างใดตอนนี้มาเป่าประกาศกันอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชม
แล้วก็ตอนนี้ผมต้องประสบปัญหาระวังพวก IO อย่างดิบดีกันเลยทีเดียวครับท่านบอสกำลังจะจ้องแดกหัวช่องนัดวิวหรือไม่อย่างไรนั้นไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยพรุ่งนี้นั้นก็จะมีการประกาศพรก.แล้วเราต้องปรับตัวในยุคนี้ผมต้องกลายร่างเป็นสลิ่มโชคุณชยานนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้น1เดือน2เดือนยกเลิกไปนั้นผมก็จะกลับมาเป็นคนอย่างปกตินะครับท่านเรียนแถลงบอกไว้ตรงนี้เลยหากประชาชนหลายนั้นเห็นผมชื่นชมเด็กวัยรุ่นที่ผมชื่นชอบมาอย่างชั่วนาตาปีแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่ได้เพิ่งชอบนั้นก็ขอให้รวยตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นสลิ่มชั่วคราวครับท่านก็อาจที่ทำให้ผมนั้นสบายใจขึ้นได้เล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมและตอนนี้สอใช้มาตรการแล้วนะครับสำหรับหน้ากากอนามัยนั้นต้องคุมเข้มอย่างด่วนๆกันเลยทีเดียวตอนนี้คนที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัยนั้นอาจจะขึ้นรถ BTS ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมและตอนนี้ต้องระวังการบิดเบือนข่าวอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวเพราะว่าที่จะมีฝ่ายปกครองหรือฝ่ายใดๆนั้นมาเรียกท่านไปตัดไปไม่ใช่เรียกท่านเลยเรียกผมไปปรับทัศนวิสัยก็อาจที่จะเป็นได้นะครับท่านผู้ชมโดยอาจที่จะมีอำนาจออกคำสั่งตรวจสอบสื่อสิ่งพิมพ์สื่อสารด้วยวิธีการต่างๆดูอีเมลโทรศัพท์การเข้าถึงต่างๆของเว็บไซต์นะครับท่านก็ขอเตือนท่านไว้ให้ดีเลยโดยตอนนี้เราจะมีทหารตำรวจนอกจากตำรวจแล้วตอนนี้จะมีทหารมีฝ่ายปกครองนั้นมาดูแลเราเพิ่มขึ้นครับท่านก็สบายใจได้นะครับท่านผู้ชมและสำหรับผมนั้นก็อาจที่จะซวยขึ้นเล็กน้อยถึงปานกลางไม่แน่ใจนะครับท่านสุดแท้แต่ต้องจับตามองว่าจะจัดรายการขึ้นยากมากหรือไม่อย่างไรนั้นต้องเป็นสิ่งที่ต้องรอดูกันเลยนะครับท่านผู้ชมสอชอคัมแบ็กประยุทธ์กุมบังเหียนแม่มึงเอ้ย10ปีที่แล้วกูก็เจอมาทีนึงแล้วนะครับท่านตอนนี้10ปีผ่านไปก็เจอตอนนั้นเมื่อสมัยไอ้เถือกนะครับท่านผู้ชมตอนนั้นก็รู้สึกว่าเดือนเมษาครับท่านถ้าจำไม่ผิดนั้นเดือนเมษา53นะครับท่านผู้ชมอันนี้มีนา63ครับท่าน10ปีสิ่งนี้ไม่ได้นี่หายไปจากเราเลยตอนนั้นประกาศเพราะมีการชุมนุมตอนนี้ประกาศเพราะใครเลยโรคไข้หวัดนะครับท่านผู้ชมไม่รู้มีอะไรแอบแฝงหรือไม่นั้นต้องจับตามองนะครับท่านและจะมีการปิดปากสื่อหรือไม่นั้นแต่ต้องขอบอกให้รู้ว่าผมชื่นชอบพลเอกประยุทธ์อีกครั้งนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพและตอนนี้นั้นประชาชนทั้งหลายหยุดทำงานกันแล้วหรือยังครับท่านเป็นสิ่งที่น่าฉงนอย่างรุนแรงเลยทีเดียวโดยตอนนี้โพของสำนักงานข่าวชัยนันทวิวตอนนี้นั้นที่ได้ถามว่าท่านได้หยุดอยู่บ้านแล้วหรือว่ายังต้องทำงานอยู่นั้นตอนนี้คนที่หยุดอยู่บ้านนะครับท่าน54-55% ครับขึ้นนำส่วนคนที่ยังต้องทำงานอยู่นั้น40%กว่าครับท่านก็เป็นสิ่งที่ผมรวบรวมเอามาแถลงข้างต้นให้ประชาชนทั้งหลายได้เข้าใจกันนะครับท่านผู้ชมและเมื่อวานนั้นก็เป็นวันครบรอบ1ปีแห่งความพ่ายแพ้ของไอ้หมอชังชาติครับท่านคาบ้านเลยที่เดียวที่เดิมนะครับท่านไม่มีจุดยืนมีแค่ที่พื้นและที่พักไอ้เทือกนั้นแหละก็ได้ออกมาบอกว่าตอนนี้พวกไวรัสพวกไอ้พวกชังชาตินั้นโดนปราบหมดแล้วเวนเอ้ยนะครับท่านก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตามองกันเลยทีเดียวและเดี๋ยวหากมีสถานการณ์เร่งด่วนบ้าบอคอแตกเดี๋ยวผมจะมาจัดแจงแถลงไขอีกครั้งครับท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ผมด้วยนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพขนาดนี้ท่านกำลังฟังข่าวจากสถานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครครับท่านผู้ชมครับจบข่าวสำนักงานนวิวรีพอร์ตรายงานครับ